ที่นี่มาที่ไหนเนี่ยโอ้โอ้ไม่นะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ตั้งสติไว้มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดก็ได้แต่ว่าเฮ้ยสิ่งสัญญาณนี้โอ้ไม่วันยังหายอยู่นะเราจะทำยังไงเนี่ยวันนี้มันตายแล้วเหรอเนี่ยไม่นี่ฝันไปเหรอเนี่ยผมไม่ได้แล้วเราต้องทำอะไรสักอย่างละเราจะต้องสร้างหลุมหลบภัยโอเคเราต้องสร้างหลุมหลบภัยฮัลโหลสวัสดีคนด้วยนะครับพบกับรายการสิครับเตชิโอและผมชื่อมิกนะครับแล้วในคลิปนี้เราก็จะมาสร้างหลุมหลบภัยใต้ดินนั่นเองนะครับซึ่งที่ผ่านมาทั้งโลกก็ได้เจอกับสงครามเชื้อไวรัสภัยพิบัติอุกกาบาตวันสิ้นโลกนายกเดี๋ยวไม่เกี่ยวแล้วถ้าเกิดว่ามันจะขนาดนี้เราไปอยู่ใต้ดินเลยดีกว่าไหมสร้างหลุมหลบภัยใต้ดินเนี่ยผมก็เลยมาลองออกแบบในไมน์คราฟต์นั่นเองนะซึ่งถ้าเกิดเราไปสร้างในชีวิตจริงนี่โอ้น่าจะใช้เงินเยอะมากเลยแล้วก็สร้างได้ไหมครับมันดีอย่างตรงที่มันสามารถกันครีปเปอร์กันซอมบี้อะไรหลายๆอย่างได้เลยทีเดียวก็ภายในนะครับก็จะมีฟิลให้มีความรู้สึกเหมือนอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์นนะก็จะประมาณนี้เลยก็หวังทุกคนจะชอบกับบ้านหลังนี้กันนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมก็ขอคนละ1ไลค์นะครับแล้วก็ใครที่กดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากๆเลยนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนเรานั่นเองนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะโอเคไปดูวิธีการสร้างกันเลยก่อนอื่นเลยนะครับสถานที่ใช้ในการสร้างก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับตามเนินเขาหรืออะไรก็ได้ที่เป็นแบบเป็นชั้นๆอย่างนี้นะครับช่วงนี้เป็นร้อนในนะอาจจะพูดติดขัดนิดนึงนะก็ไอเทมตามนี้เลยนะครับซึ่งก็จะเป็นไอเทมที่ทำประตูแล้วก็ทางลงไปข้างล่างนั่นเองนะโอเคก็เริ่มทำกันเลยอันดับแรกนะครับเราจะวางบันไดก่อนเลยก็จะมีความห่าง2บล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยบล็อกแบบนี้แล้วก็ตามด้วยสแลบก็จะเป็นทางลงที่มีความเหมือนแบบหลุมหลบภัยนั่นเองนะนี่แล้วก็วางบันไดกับหัวแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เช่นกันวาง2บล็อกแล้วก็ตรงนี้ก็ปิดไปนี่อันนี้คือทางลงประมาณนี้นะครับแล้วก็ขุดลงไป3บล็อกนะครับ1 23บล็อกแบบเป็นขั้นบันไดนะเนี่ยเริ่มจากขุดตรงนี้1แล้วก็2แล้วก็3ประมาณนี้นะแล้วตัวนี้ก็ขุดไปเลยแบบนี้ไปก่อนแล้วก็ตามด้วยทางลงเราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะทำทีละสเต็ปนะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ขุดเก็บรายละเอียดไปก็จะเป็นทางลงหลุมหลบภัยแบบนี้แล้วนะครับซึ่งก็จะดูแบบประมาณนี้เลยนะโอเคต่อไปนะครับเราก็จะมาทำวงจรประตูนะครับเพื่อที่จะให้มันดูแบบมีความเหมือนหลุมหลบภัยมากขึ้นนะครับกับแบบประตูแบบนิรภัยที่แบบกันแน่นหนาประมาณนั้นนะอ่ะเราก็จะเริ่มจากขุดตรงนี้ไปก่อนเลยเราก็จะขุดประมาณ3บล็อกไปก่อนเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมเห็นวงจรได้ง่ายๆนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นวงจรแบบเบสิกที่ใครๆก็ทำกันได้ก็ใครที่ไม่เคยทำก็เดี๋ยวผมจะสอนให้ดูนะเป็นวงจรที่ง่ายมากๆเบสิกมากๆนะโอเคก็ขุดตรงนี้ไป3บล็อกก่อนก็แล้วกันนะแล้วก็ตรงนี้3บล็อกเช่นกันนี่แบบนี้แล้วก็ตามด้วยพิสตันวางไป3บล็อก3แบบนี้แล้วหลังจากนั้นตรงนี้เราก็จะวางวงจรไปนะเอ้ยเดี๋ยวเราต้องขุดลงไปข้างล่างอีก2บล็อกก่อนนะขุดลงไปก่อน2บล็อกเราก็ขุดไปนี่อันนี้ก็เป็นทางเดินนะทางเดินอ่ะมาต่อวงจรกันเลยนะวงจรเราก็จะวางตรงนี้ไปก่อนนะตรงกลางแล้วก็วางเว้นวางแบบนี้แล้วก็ตามด้านข้างนี่อย่างนี้แล้วก็ตรงนี้เราก็วางRedstone Torch ไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วย Redstone นี่แบบนี้มันก็จะทำให้วงจรทั้ง3อันอะทำงานนั่นเองนะแล้วก็ทำด้านนี้เช่นกันด้านนี้ก็ทำเหมือนกับด้านนั้นนะRedstone Torch นี่แบบนี้แล้วก็ในส่วนตรงนี้เราก็จะวางไม่ใช่ไอรอนบล็อกนะเพื่อที่จะให้มันดูเหมือนเป็นเหล็กที่มันกันแน่นหนานั่นเองนะหรือใช้บล็อกอื่นก็ได้นะพอหลังจากนี้
ก็เราก็จะทำเป็นวงจรทำงานนะซึ่งตอนนี้มันปิดใช่ไหมเราเลยอยากจะให้มันทำงานก็ต้องเราก็ต้องวางวงจรต่อนะโอเคอ่ะนี่เราก็วางนี่ไปซึ่งเวลาเราเหยียบนะครับวงจรมันก็จะทำงานเองนะก็จะทำให้ประตูเปิดนี่วงจรทำงานปั๊บก็จะสลับอันนี้แล้วก็นี่ก็เป็นว่าเหยียบแล้วก็จะทำงานนั่นเองนะมาในส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะวางวงจรแบบเป็นกดปุ่มนะครับเพื่อที่จะถ้าเกิดเราวางเป็นปุ่มใช่ไหมแล้วมีมอนมามันก็จะประตูเปิดมันก็อันตรายไงเราก็ต้องแบบเป็นปุ่มกดก็แล้วกันนะให้ทำงานซึ่งตอนนี้วงจรมันก็ยังไม่ทำงานหรอกเพราะว่าเรายังไม่ได้ต่อวงจรปุ่มเราก็อยู่ในส่วนตรงนี้นะครับเราก็ต้องวางเลสโตนตรงนี้เพื่อที่จะมาทำงานนั่นเองเสร็จแล้ววงจรประตูง่ายๆนะนี่อย่างเงี้ยก็เวลาลงก็กดปุ่มปั๊บแค่นี้นั่นเองนะโอเคมาในส่วนต่อไปนะครับเราก็จะทำเป็นทางลงนั่นเองนะซึ่งก็จะทำทางลงยาวแค่ไหนก็ได้ลึกแค่ไหนก็ได้ซึ่งนี้ผมก็จะทำให้ดูเป็นตัวอย่างประตูนี้ก็จะมีประตู2อันนะครับด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะก็กัน2ชั้นเลยอย่างหนาเลยหนาเลยพอมาในส่วนนี้เราก็ปิดไปแล้วก็ทำเป็นทางลงไปข้างล่างไปเลยนะครับซึ่งทางลงมันผมชักจะรู้สึกว่ามันมืดๆไปนะเดี๋ยวเราอย่างนี้แล้วกันนะจะได้ดูสว่างทางลงนะครับเราก็จะลงลึกลงไป5บล็อกนะครับไม่ใช่5บล็อกหรอกคือ5ขั้นนั่นเองครับ1ขั้น2ขั้นแล้วก็3 4เฮ้ย5ก็วางไปซึ่งตามหลักหลุมหลบภัยนะมันควรที่จะลึกมากๆแต่ว่าที่ผมทำแบบคร่าวๆนั่นเองนะลึกเกินไปมันก็แล้วแต่นะใครจะทำลึกกว่านี้ก็ได้ในส่วนของด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะมีความห่าง3บล็อกนะครับเพื่อที่จะให้มันไม่ชนหัวนั่นเองถ้าเกิดมันตามตรงนี้ก็ชนหัวได้เลยนะขุดลงไปแบบนี้ในส่วนตรงนี้มันจะเป็นทางโค้งนะเพื่อชะลอแบบไม่ให้มันลงลึกตรงไปก็แบบชะลออย่างเงี้ยซิกแซกนะอย่างนี้ตรงนี้เราขุดไปเลยแล้วกันก็จะมีความกว้าง2บล็อกนั่นเองให้พอดีกับทางลงนะและในส่วนตรงนี้เราก็จะเป็นทางลงเช่นกันเราก็จะลงไปอีก4บล็อกนั่นเองนะ4บล็อกไม่ใช่4ขั้นนะ1 2 3และก็4ขั้นนะอย่างนี้แล้วก็ในส่วนตรงนี้ผมก็จะขุดตรงไปอีก4เช่นกันยาวไปก่อนตรงนี้เราก็วางขั้นบันไดไปนี่เราก็ได้ทางลงแล้วนะครับดูจากด้านบนปั๊บๆๆลงมากดปุ่มนี่อย่างเงี้ยตรงนี้เราก็เปลี่ยนเช่นกันเป็นบริกนะครับแล้วก็เราควรที่จะใส่ไฟด้วยนะเดี๋ยวค่อยมาใส่กันเดี๋ยวเราจะต้องทำวงจรตรงนี้อีกเช่นกันนะเพื่อที่จะมีประตู2ชั้นนั่นเองนะเราปิดตรงนี้ด้วยตรงนี้เราก็ปิดไป1 2อ่ะมันต้องแบบนี้สิใช่ไหม1 2 3เดี๋ยวมันต่ำเกินไปมันก็ชนหัวนะนี่อย่างงี้พอหลังจากได้อย่างงี้แล้วนะครับตรงในส่วนนี้ก็จะทำวงจรประตูเปิดเหมือนกับด้านบนนั่นเองนะโอเคตอนนี้เราก็ทำประตูเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยผมก็เพิ่มไฟนะเพื่อให้มีความสว่างนั่นเองนะโอเคมาในส่วนต่อไปนะครับเราก็จะมาทำในส่วนของห้องภายในกันนะครับซึ่งก็จะมีทั้งหมด5ห้องก็เดี๋ยวเตรียมไอเทมแป๊บหนึ่งนะไอเทมต่อไปที่ใช้ในการสร้างก็จะมีตามด้านล่างนี้เลยนะครับก็มาเริ่มกันเลยก็อันดับแรกนะครับเราจะเริ่มจากขุดไปด้านซ้าย3บล็อกก่อนนะครับเดี๋ยวเราขุดนี้ไปก่อนด้านซ้าย3บล็อก1 2 3แล้วก็ขุดไปตัวนี้ไม่ต้องสนใจนะเดี๋ยวเราวางปิดทีหลังนะแล้วก็ความสูงขึ้นไปอีก5บล็อกนะครับ1 2 3 4 5ขุดขึ้นไปอีก5บล็อกนะในส่วนตรงนี้ด้านขวานะด้านขวาของทางเข้าเราก็ขุดไปอีก4บล็อก1 2 3 4อย่างนี้ก็ขุดขึ้นไปอีก5นะก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านซ้าย3ด้านขวา4นั่นเองนะโอเคแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ขุดตรงนี้ตรงไปอีก9บล็อกนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็ขุดที่เหลือตอนนี้เราก็ขุดไปแบบนี้ครับก็จะเป็นลักษณะของตัว L นะแล้วหลังจากนั้นพอได้ตัว L แล้วเราก็ปิดทั้งหมดไปเลยก็คือไม่ใช่ปิดก็คือทุบที่เหลือไปเลยนะเพื่อที่จะให้มันเป็นห้องสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับแล้วก็ขุดไปเลยจริงๆบ้านหลังนี้ผมออกแบบมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะแต่ว่าผมไม่ได้มีโอกาสมาสร้างนั่นเองนะเพราะว่ามัน
มันยังไม่เสร็จเรื่องเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยผมก็ทำๆไปแล้วก็หยุดแล้วก็ทำแล้วก็หยุดแล้วก็ทำอย่างอื่นต่อสร้างบ้านอย่างอื่นต่อเนี่ยก็เลยไม่ได้เอามาสอนสักทีนะแต่ตอนนี้ผมได้เอามาสอนแล้วนะก็ถือว่าเป็นบ้านที่ผมชอบเลยนะเพราะว่ามันเป็นหลุมหลบภัยแล้วก็ข้างล่างก็เป็นแบบโมเดิร์นโมเดิร์นซึ่งจะให้มีความแบบรู้สึกแบบเหมือนอยู่บ้านอะไรเงี้ยนะถ้าเกิดว่าเราโดนขังนานๆก็อยากจะอยู่ใต้ดินแบบดีๆหน่อยอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีโอกาสได้สร้างนะโอ้โหคงน่าจะใช้งบหลายล้านเลยนะที่เหลือเราก็ขุดไปให้หมดไปเลยห้องสี่เหลี่ยมนะครับเฮ้ยไปหมดอีกบางคนอาจจะสงสัยนะว่าทำไมไม่ใช้เวดิตไปเลยล่ะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันรวดลัดเร็วเกินไปนะเราขุดเพื่อที่จะให้มันมีความแบบลำบากไงเวลาทำอะไรที่มันดูแบบลำบากแล้วมันจะมีคุณค่ามากขึ้นนะถ้าเกิดแบบมันได้มาง่ายๆอะไรเงี้ยมันอาจจะคุณค่าอาจจะน้อยลงนะเราต้องมีความพยายามในการสร้างแล้วก็มันจะทำให้สิ่งๆนั้นมีคุณค่ามากขึ้นโอ้คำคมหรือยังไงเนี่ยหลังจากที่เราได้ขนาดห้องที่ต้องการแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยซึ่งเดี๋ยวเราขอปักไฟแป๊บนึงนะไฟปักไฟเพิ่มความสว่างนะครับที่เป็นหลุมอย่างเงี้ยไม่ต้องสนใจนะผมวางผ้านะก็อันดับแรกเลยนะครับเราจะวางผนังก่อนเลยนะครับผนังกำแพงผนังถูกแล้วอ่ะเราก็วางด้านขวาไปก่อนด้านขวาตรงนี้ก็จะมีห้องครัวด้านข้างตัวนี้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะวางไว้นี้ไปก่อนข้างในตรงนี้ก็จะมีความสูง3บล็อกแล้วก็ยาว4นั่นเองอ่ะแบบนี้แล้วที่เหลือเราก็วางไปให้หมดไปเลยนะวางให้เต็มบล็อกไปเลยอย่างนี้นะครับแล้วในส่วนตรงนี้มันอาจจะยังดูแปลกๆใช่ไหมให้เราวางบล็อกสีขาวไปนะครับคอนกรีตสีขาวเราขุดแค่นี้พอนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาบันไดวางปิดตรงนี้อีกทีหนึ่งก็ปิดไปนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วในส่วน เสียงเริ่มไปโอเคด้านขวานะด้านขวาเราก็วางนี่ไปเลยช่วงนี้ผมร้อนในนะก็อาจจะมีติดขัดบ้างก็ขออภัยนะวางแบบนี้ไปให้เต็มแล้วก็จะเป็นแบบนี้แล้วในส่วนตรงนี้เราก็วางทรายสีทรายสมูทครับแบบนี้อันนี้ที่เราเว้นไว้เพื่อที่จะเป็นทางเข้าอีกทีนึงนะเป็นห้องอีกห้องนึงนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วที่เหลือเราก็เปลี่ยนพื้นให้เป็นไม้เลยนะซึ่งผมเป็นคนที่ชอบพื้นไม้มากๆนะโดยเฉพาะพื้นไม้อันเนี้ยมันดูเบสิกแล้วก็ดูสวยดูเรียบดูแบบซิมเปิ้ลนะซึ่งห้องนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนั่นเองนะครับก็จะมีทีวีแล้วก็หนังสือไว้อ่านอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นห้องกว้างเพื่อให้มันดูไม่แออัดเกินไปนะห้องใต้ดินผมก็อยากจะอยู่แบบยาวๆแบบอยู่แบบดีๆหน่อยอย่างเงี้ยโอเคหลังจากที่เราวางพื้นเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาทำห้องด้านบนกันเลยนะครับห้องด้านบนก็เราจะต้องวางสโตนไม่ใช่วางบล็อกนี้ไปก่อนนะแล้วก็เว้นตรงนี้1บล็อกเพื่อที่จะวางเป็นบันไดนั่นเองเดี๋ยวบันไดเราจะต้องวางแซตัวนี้ไปก่อนอันนี้ทั่วไป1 2 3 4 55แล้วก็สูงขึ้นไป4ขั้นนะก็จะพอดีกับอันนี้นั่นเองโอเคที่เหลือก็วางปิดไปเว้นตรงนี้ไปนะตรงนี้เราวางโค้งหน่อยแล้วกันแบบนี้ต่อไปเราก็จะมาทำห้องด้านบนกันก่อนเลยนะด้านบนเราก็ขุดไปอีก2บล็อกด้านบนนี้ก็จะเป็นห้องนอนนั่นเองห้องนอนก็ไม่ใหญ่มากเป็นห้องเล็กๆนี่ขุดแบบนี้และที่เหลือเราก็วางไม้ไปเลยก็แล้วแต่นะว่าจะวางเป็นบล็อกอะไรก็ได้ที่ทั้งหมดนี้คือถ้าเกิดเห็นอันไหนรู้สึกแบบไม่โอเคก็ปรับเปลี่ยนตามใจชอบเลยนะที่ผมทำตามความรู้สึกของตัวเองนะโอเคและตรงนี้เราก็วางสโตนไปเลยอันนี้ก็จะเป็นเตียงนะวางคัพเปอร์สโตนเพื่อเพิ่มลวดลายให้กับบ้านนะไม่งั้นมันจะดูเรียบไปถ้าเกิดแบบเป็นสีเดิมๆเงี้ยเพิ่มสีสันให้กับตัวบ้านนะแบบนี้ตอนนี้เราก็ได้ห้องนอนแล้วนะครับกับห้องนั่งเล่นแล้วก็เพดานด้านบนเดี๋ยวเราต้องปิดด้วยนะเพดานด้านบนเราก็จะเอาสมูทคอร์สนะมาวางปิดเป็นเพดานนะก็วางปิดจนถึงตรงนี้ก็พอเนี่ยตรงที่คั่นไว้และที่เหลือตรงนี้เราก็วางบันไดนะอันนี้ก็จะเป็นสมูทคอร์สนะถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่สมูทก็วางเป็นบล็อกก็ได้นะเพื่อที่จะให้มันดูแบบเรียบๆอะไรเงี้ยนะตามนี้เลยและตรงนี้ผมคิดว่าจะเพิ่มไฟสักหน่อยแล้วกันตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะวางลูกอันเล็กๆทีหลังนะต่อไปก็เป็นห้องครัวห้องครัวเราก็จะขุดตรงนี้ไปอีก6บล็อกนะครับ1 2 3 4 5 6อย่างงี้แล้วก็สูง5บล็อกดับ1 2 3 4 5ก็ขนาดตัวนี้ก็จะเป็นห้องขนาด6 x 6สูง5บล็อกนะครับอันนี้ก็ขุดไปอีกกี่บล็อก1 2 3 4 5อีกบล็อกนึงนี่แล้วก็ขุดเป็นตัว L ไปก่อนเพื่อที่จะได้รู้ว่าขนาดมันยังไงนะนี่ก็ขุดเป็นอย่างงี้แล้วก็ที่เหลือก็ขุดเป็นห้องสี่เหลี่ยมไปเลย
โอเคตอนนี้เราก็ได้ห้องแบบนี้แล้วนะครับในส่วนต่อไปเราก็วางสมูทแซนไปเลยนะหรือแซนสมูทสมูทแซนถูกแล้วเรียกกลับหน้ากลับหลังก็ได้โอเคและในส่วนด้านบนด้านบนผมคิดว่าน่าจะวางไฟตรงนี้เพิ่มความสว่างของห้องนะแล้วก็ข้อมูลก็เป็นสมูทคอร์สนะนี่แบบนี้ด้านซ้ายเนี่ยอาจจะดูแปลกๆก็เพราะว่าเราจะวางอันนี้นั่นเองนะวางบล็อกสีขาวคอนกรีตสีขาวนั่นเองก็จะเป็นแบบนี้เลยนะไอเทมต่อไปก็มีตามด้านล่างนี้เลยนะครับก็มาเริ่มสร้างกันเลยแล้วก็วางบล็อกกันนี้ไปนะไปนี่แบบนี้เดี๋ยวส่วนเฟอร์นิเจอร์เราค่อยมาตกแต่งทีหลังนะอันนี้ทำเป็นห้องก่อนโอเคอันในส่วนต่อไปนะครับเราก็จะทำห้องตรงนี้กันนะครับซึ่งก็จะเป็นห้องเพาะปลูกพืชหรือห้องเก็บของคลังอะไรพวกนี้นะครับก็มาเริ่มกันเลยครับก็ขุดตรงนี้ไปอีก1บล็อกก่อนนะครับแล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้นะด้านซ้ายไป3บล็อก1 2 3และด้านขวาก็ขุดไป6บล็อกนะครับ1 2 3 4 5 6สูง3บล็อกนะสูง3อุ๊ยพลาดอันนี้ไม่เกี่ยวนะปิดไปแล้วหลังจากนั้นขุดตรงนี้ไปอีก8บล็อกนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็สูง3แบบนี้นะก็จะเป็นสัตว์ตัว L เช่นเคยนะแล้วก็ขุดที่เหลือไปเลยโอเคหลังจากที่เราขุดไปแล้วนะครับก็จะเป็นห้องสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะแล้วหลังจากนั้นเราก็วางบล็อกอิฐนะครับวางรอบๆไปเลยนี่รอบๆแล้วก็ด้านนี้ก็ด้านนี้เช่นกันนะแบบนี้แล้วก็พื้นเราจะเป็นสโตนครับสแลบสโตนซึ่งเราก็ขุดนี้ไปก่อนเพื่อที่จะได้วางทีเดียวเดี๋ยววางเดี๋ยวขุดมันก็ช้าไงเราต้องทำทีละสเต็ปไปก่อนนะไม่ก็จะได้แบบนี้แล้วเราก็วางไปเลยอันนี้ใครจะวางแบบเป็น2บล็อกก็ได้นะแต่มันเปลืองไงผมก็วางแค่นี้ก็พอเนี่ยวางข้างบนโอเคนี่ตอนนี้ก็ได้ห้องแล้วนะครับแต่อันนี้เราจะต้องเปลี่ยนนี่แซนโอเคแล้วก็ด้านบนเกือบลืมเลยเพดานด้านบนเราก็เปลี่ยนเป็นไม้นะก็เดี๋ยวบ้านหลังนี้ผมคิดว่าอาจจะเอามาทดลองระเบิดอะไรอย่างงี้ดูนะเพื่อที่จะดูว่าบ้านหลังนี้มันสามารถกันได้มากน้อยแค่ไหนนะโอเคนี่ตอนนี้เราก็ได้ห้องคลังเก็บของห้องปลูกพืชอะไรก็ว่านไปนะก็จะเป็นแบบนี้เลยตอนนี้ก็ได้มา4ห้องแล้วนะครับห้องที่5ก็คือห้องน้ำนั่นเองที่ขาดไม่ได้ถ้าเกิดผมไม่ทำน่าจะโดนทักบ่อยแน่เลยห้องน้ำล่ะอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีนะห้องใต้ดินนะโอเคก็จะเริ่มจากขุดตรงนี้ไปแล้วก็ขุดตรงนี้ไปอีก1บล็อกแล้วก็ด้านซ้าย2บล็อกนะครับด้านซ้าย2แล้วก็ด้านขวา3นะครับ1 2 3แล้วก็สูงขึ้น3บล็อกเช่นกันหลังจากนั้นตรงนี้เราก็ขุดไป5บล็อกนะครับ1 2 3 4 5แล้วก็ขุดที่เหลือไปเลยก็ไม่น่าจะงงนะการที่ผมสอนแบบให้มันเป็นตัว L อะไรเงี้ยนะมันจะได้แบบรู้ขนาดก่อนเลยถ้าเกิดแบบขุดทีละชั้นก็อาจจะงงได้นะที่ผมก็พยายามที่จะสอนให้เข้าใจที่สุดนะเพื่อที่จะง่ายในการทำตามโอเคแบบนี้แล้วก็ที่เหลือนะครับเราก็วางผนังไปเลยนะผนังห้องน้ำแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวข้างหลังตัวนี้ผมจะวางเป็นสโตนก็แล้วกันนะเพิ่มลวดลายไม่ก็จะเป็นแบบนี้เลยห้องน้ำแล้วก็เปลี่ยนพื้นเป็นพื้นไม้ซึ่งพื้นไม้นี้ก็จะเป็นไม้แบบเคลือบนะกันน้ำได้นะพูดแบบมีความคุณสมบัติสมจริงกันน้ำได้ดีนะแล้วก็เดี๋ยวเฟอร์นิเจอร์เราค่อยมาตกแต่งเกือบลืมด้านบนเลยด้านบนเราก็เอาเป็นสมูทคอร์สนะนี่ก็เป็นห้องน้ำก็จะมีทั้งหมด5ห้องห้องน้ำห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวห้องคลังเก็บของหรือห้องปลูกพืชอะไรก็ว่าไปนะก็จะประมาณนี้เลยมีใครดูถึงวันนี้แล้วเหนื่อยบ้าง ผมที่ขุดบล็อกแบบมือต่อมือเลยเฮ้ยก็ใครที่ไม่กดไลค์ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะจะเป็นกำลังใจมากๆเลยนะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะมาตกแต่งกันนะครับก็เดี๋ยวเตรียมไอเทมต่อไปกันเลยไอเทมต่อไปนะครับก็จะเป็นไอเทมที่ใช้ตกแต่งห้องครัวนั่นเองนะก็มีตามนี้เลยเราก็จะวางตู้เย็นตรงนี้จินตนาการว่ามันคือตู้เย็นนะครับไม่ใช่บล็อกไอรอนที่วางแบบธรรมดานะเราต้องมีความแบบจินตนาการนิดหนึ่งนะ กับการสร้างอะไรอย่างนี้นะเฟอร์นิเจอร์โอเคอันนี้ก็เป็นอ่างล้างมืออันนี้ก็เป็นที่ทำอาหารแล้วก็เตาดูดควันนะแล้วก็ที่เก็บของนี่แล้วก็ปิดนี่ไปนี่เวลาแล้วการจะเปิดก็เปิดแบบนี้เป็นการตกแต่งที่ผมชอบตกแต่งอะไรประมาณนี้มันดูแบบเรียบๆง่ายๆนะไม่ได้ดูหรูหราอะไรมากต่อไปตรงนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่เก็บของอะไรก็ว่าไปนะนี่แบบนี้แล้วก็ตรงนี้ผมจะวางเป็นเหมือนช่องลมอะไรอย่างเงี้ยนะช่องลมหรือช่องอากาศอะไรก็ว่าไปเมื่อกี้มันปิด
ซีแลนเทิร์นนะแล้วก็วางเลยซีแลนเทิร์นตัวนี้แล้วกันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวนี้อย่าลืมปิดส่วนต่อไปก็เอาไอเทมลงมาข้างล่างนะเค้กเราจะวางตรงนี้แล้วก็แท็บดอนนี้นี่วางข้างบนเดี๋ยวเปิดอะไรอย่างเงี้ยนะก็ตรงนี้เป็นเขียงแล้วก็เอาลงเหมือนเป็นเครื่องปรุงนะวางได้กี่อันเนี่ยโอ้สามอันเหรออืมก็ดีนะวางสามอันอันนี้เราวางข้างบนเพิ่มความสว่างนะแล้วก็ตามด้วยรูปภาพเดี๋ยวรูปภาพตรงนี้ผมคิดว่าเราน่าจะวางอันนี้ไปสักหน่อยเพิ่มความสว่างนิดนึงนะโอเคสวยสวยสวยเป็นรูปเหมือนรูปแก้วน้ำอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้มันคือรูปอะไรแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะต้องเอาไอเทมอันนี้ลงมาก่อนลิสโตนท็อตผมมาทำไมเนี่ยจำไม่ได้แต่ช่างมันเถอะอ่ะเดี๋ยวเราจะวางอันนี้ก่อนนะครับไอเทมเฟรมนะแล้วก็ตามด้วยอันนี้แล้วก็หมุนหลังจากนั้นก็วางแบนเนอร์ไปก็จะดูเหมือนเป็นตู้ไว้เปิดอะไรอย่างเงี้ยนะตรงนี้ก็เช่นกันนี่แบบนี้แล้วก็ตามด้วยโต๊ะอาหารแล้วก็ผมรู้แล้วว่าเอามาทำไมตอนแรกก็งง เข้าใจละอ่ะเดี๋ยวเราจะวางเรสโตตัวนี้ไปก่อนก็ตรงนี้ตรงนี้ก็ปิดไปนี่พอเราวางก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองถ้าเกิดไม่มีเรสโตนะมันก็จะแบบเนี้ยอันนี้ก็ต้องวางเพื่อจะให้วงจรมันต่อกันประมาณนี้เลยโอเคนี่เราก็จะได้ห้องครัวแบบน่ารักน่ารักแค่นี้ก็รู้สึกดีแล้วเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้เราจะต้องวางน้ำสักหน่อยเป็นทิกเล็กๆนะใส่น้ำแล้วก็ข้างล่างนี้ก็ใส่ควันนะเหมือนกำลังทำอาหารอะไรเงี้ยไม่ออกโอเคนี่แบบนี้เลยหลังจากที่เราได้ห้องครัวแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาทำห้องนั่งเล่นกันไอเทมก็จะมีตามนี้เลยนะครับในการทำห้องนั่งเล่นนะก็ลุยกันเลยก็จะวางอันนี้ไปก่อนเพิ่มความสว่างนั่นก็จะเป็นโคมไฟนะแล้วก็ตู้หนังสือแล้วก็ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นที่วางของแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทีวีแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งก่อนแล้วกันนะที่นั่งอย่างนี้หรือเปล่าทำเองลืมเองผมก็ลืมมันเยอะจนลืมเดี๋ยวโต๊ะตรงนี้ไม่ใช่โต๊ะดิโต๊ะแหละถูกละอะไรเนี่ยตัวนี้เราก็จะวางเป็นพรมครับก็วางสลับสีไปนี่แบบนี้แล้วในส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราวางดอกไม้ก่อนดอกไม้แล้วก็ข้างล่างตัวนี้ก็จะเป็นโต๊ะนั่นเองนะเป็นโต๊ะที่นี่มันดูแบบมีอะไรนะดูสวยๆปั๊บเอ้าไปกดผิดน้ำหายเลยต้องวางตัวนี้นะแล้วก็ตามด้วยแบบนี้โอเคนี่โอ้ดูแบบสวยขึ้นมาเลยนะพอตอนแรกมันก็โล่งๆอันนี้ก็มีเฟอร์นิเจอร์ก็ดูมีอะไรมากขึ้นนะโอเคเอาอันนี้วางนี่แล้วตัวนี้ก็เป็นรูปภาพซึ่งเราก็จะวางเป็นรูปเดียวนะวางแบบเนียนๆโอเคนี่รูปเหมือนแบบเป็นวิวไงผมมองว่ามันน่าจะเป็นรูปวิวนะภาพมันแตกๆอย่างกับเบอร์แล้วก็ตรงนี้ตัวนี้ก็เป็นเหมือนทีวีประมาณนี้เลยนะกับห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องครัวมาในส่วนต่อไปนะครับเราก็จะมาทำห้องนอนห้องน้ำนั่นเองนะครับก็จะมีไอเทมตามนี้เลยก็มาเริ่มสร้างกันเลยเราก็จะวางเตียงตรงนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยไม้นี่เป็นเตียงอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพรมนะครับซึ่งพรมผมก็จะวางแบบมั่วๆไปนะเป็นตัว L หรืออะไรก็ว่าไปไม่ใช่ตัว L เหมือนตัว Z นะแล้วก็หนังสือก็ตามด้วยไฟแบบนี้แล้วก็วางนี่เป็นรั้วนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะวางเป็นโคมไฟประมาณนี้ดูมินิมอลอ่ะแล้วในส่วนตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นไม้สีส้มนะเดี๋ยวขุดไปก่อนแล้วก็จะมีไฟห้อยลงมานะก็จะวางอันนี้ไปก่อนแล้วก็ตามด้วยอันนี้แล้วก็มุมนี้แล้วกันสัก3บล็อกแล้วก็ปิดไปผมรู้สึกว่ามันต่ำเกินไปนะนี่อันนี้1บล็อกก็พออันนี้ก็เป็น2อย่างนี้กำลังดีเลยแล้วในส่วนตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเพิ่มอะไรสักหน่อยนะมันดูโล่งเกินไปไงผมว่ามันต้องโดนวงจรแน่ๆเลยเราจะอ๋อแบบนี้แบบนี้ผมก็ลืมว่าผมต้องทำอย่างนี้อันนี้ต้องปิดไปด้วยก็ตามด้วยน้ำแล้วก็ซุกอะในโอ้จากโล่งๆเป็นอะไรเขียวๆเงี้ยผมว่าดีเลยนะนี่ชมบรรยากาศนั่งอย่างนี้โอ้ก็ด้านซ้ายอารมณ์เหมือนอยู่ธรรมชาติอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งดูทีวีไปแม่ใช้ได้ใช้ได้โอเคตอนนี้ก็เป็นห้องนอนนะแล้วก็ในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำนี้เราก็จะเริ่มจากวางนี้ไปก่อนอันนี้ก็จะเป็นอ่างล้างมือนะครับก็อันนี้ก็เป็นพรมอันนี้ก็จะเป็นอ่างน้ำนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นส้วมคิดว่าอันนี้เราควรวางไว้ตรงตรงนี้ก็ได้นะแต่ผมว่าตรงนี้ก็ดีนะตรงไหนเดี๋ยวมุมนั้นแล้วกันยังไงกันแน่แล้วก็ตรงนี้เราก็เพิ่มไฟไปและตรงนี้เราก็เพิ่มน้ำ
โอ้ยโอ้กดผิดอ้าวพังหมดเลยไม่โอ้ต้องมาวางใหม่เลยเนี่ยไม่ไหวนะไม่ไหวโอเคอันนี้ก็เป็นที่ล้างมือนะครับอันนี้อาจจะยังดูแปลกๆใช่ไหมว่ามีห้องน้ำแต่ไม่มีกระจกกระจกเรามาทำกันนะกระจกเราก็นี่ทำตรงนี้แล้วกันเราก็จะเตรียมไอเทมอันนี้นะลูมแล้วก็แบนเนอร์แล้วก็ตามด้วยสีเราก็จะใช้ทั้งหมด4สีนะครับก็จะมีสีฟ้าสีขาวสีฟ้าสว่างแล้วก็สีน้ำตาลนะแล้วก็วางอันนี้ไปอันนี้เราก็จะทำแบบแนวขวางนะแนวขวางไปก่อนแล้วก็สีขาวสีขาวก็จะเป็นไล่สีจากข้างล่างหรือข้างบนนะข้างล่างแล้วกันแล้วก็อันนี้ก็ข้างบนนะแล้วก็สีน้ำตาลก็จะเป็นกรอบนี่ก็จะได้กระจกมาแล้วนะครับน่าดูมีความเหมือนใช่ไหมแล้วก็เป็นที่ล้างมือนะก็จะประมาณนี้เลยซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันอาจจะดูโล่งๆใช่ไหมเดี๋ยวผมว่าเพิ่มดอกไม้สักหน่อยกันนะโอ้ดูเขียวๆใช้ได้ก็ตามด้วยประตูนี่ตอนนี้เราก็ได้ห้องน้ำแล้วนะครับก็จะเป็นห้องน้ำประมาณนี้นะซึ่งผมเคยทำคลิปสอนเฟอร์นิเจอร์ก็สามารถไปหาดูกันได้นะครับก็จะมีห้องน้ำห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวเบสิกที่ผมทำนะครับตอนนี้เราก็ได้ทั้งหมด4ห้องแล้วนะครับห้องน้ำห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวและห้องสุดท้ายก็จะเป็นห้องปลูกพืชห้องเก็บของอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีไอเทมตามนี้เลยนะครับในการตกแต่งก็ขั้นแรกเราจะวางหนังสือตัวนี้ไปก่อนแล้วก็ตามด้วยอ่างก็จะเป็นเหมือนห้องวิจัยปลูกพืชอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ผมจะวางตามใจชอบแล้ววางยังไงก็ได้นะรู้สึกว่ามันดูมืดๆใช่ไหมมันดูมืดๆอย่างนี้หน่อยแล้วก็อันนี้จะต้องวางสลับอย่างนี้ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดคือผมออกแบบมาแล้วแต่ว่ามันก็ยังหลงลืมอยู่นะคือแบบมันเยอะมากอะรายละเอียดอะมันเยอะมากนี่แล้วก็ตรงนี้เช่นกันแล้วก็อันนี้ก็วางปิดไปเฮ้ยต้องวางจากด้านล่างดิแบบนี้แล้วในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่ปลูกพืช 3x3 นั่นเองนะแล้วก็ตามด้วยแท็บดอถ้าเกิดไม่วางแท็บดอมันก็จะดูแบบนี้มันก็ดูแปลกๆไงต้องวางแท็บดอให้มันดูเป็นกรอบอะไรเงี้ยแล้วในส่วนตรงนี้เราก็วางแล้วก็ตามด้วยหญ้าเดี๋ยวนี้จะเป็นที่ปลูกพืชนะพืชเล็กๆประมาณนี้ก็ไอเทมต่อไปก็เอาลงมาไอเทมนี้เราก็จะวางแตงโมนี่เป็นเหมือนที่เก็บของนะเก็บของเดี๋ยวตรงนี้เราจะวางเป็นเหมือนที่เป็นช่องลมนะเป็นช่องลมก็วางโค้งๆแบบนี้ไปช่องลมทำให้ดูเหมือนแบบเราอยู่เหมือนเราอยู่ใต้ดินจริงๆนั่นเองนะหรือจะไม่ใส่ก็ได้ถ้าเกิดไม่ชอบนะอันนี้เราก็วางไฟไปทำให้มันดูเหมือนเป็นหลอดไฟนีออนนะแล้วก็ตามด้วยอันนี้เช่นกันดูเหมือนเป็นห้องเก็บของมากขึ้นแล้วก็ต่อตรงนี้กล่องเอ้ยกล่องระวางข้างบนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะวางน้ำนะอันนี้จะได้แบบเนียนๆไงก็วางกล่องไปแล้วก็อันนี้เป็นที่ปลูกพืชพืชผมว่าโอ้ยกดผิดอันนี้แล้วกันปั๊บแครอทแล้วก็ข้าวนี่ใส่บนเมล็ดไปจะได้เห็นชัดๆว่าเป็นยังไงโอ้ชิลด้วยโอเคมาในส่วนตรงนี้เราก็วางแจกันไปก็ต้นไม้นี่ก็วางไปปั๊บแล้วก็ดอกไม้โอเคมาได้และกับห้องของห้องวิจัยอะไรก็ว่ากันไปนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้เราก็ทำยังไม่เสร็จตอนนี้เราก็สร้างเสร็จแล้วนะครับกับบ้านหลุมหลบภัยใต้ดินซึ่งก็จะออกมาในลักษณะที่ดูเหมือนบ้านโมเดิร์นอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้อยู่มาใต้ดินแล้วมีความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดอยากจะได้แบบแนวสมจริงมันก็จะดูแบบทึบๆดูแบบไม่ค่อยมีอะไรผมก็เลยทำให้ดูเป็นบ้านนะแล้วก็ผมอยากจะได้บ้านใต้ดินที่มันเป็นโมเดิร์นดูเหมือนบ้านอะไรประมาณนี้ผมพูดวนไปวนมาที่เข้าใจไหมเนี่ยที่จะสื่อก็คือผมชอบแบบนี้บ้านใต้ดินผมชอบแบบนี้นะครับก็ตามความชอบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะชอบแบบนึงบางคนชอบแบบนึงส่วนผมก็ชอบแบบนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับก็ถ้าเกิดใครที่ชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับจะได้รู้ว่าชอบกันมากแค่ไหนจะได้สกิลไลค์กันกับคลิปนี้นะก็ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยโอเคก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าไปละบาย